สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องวิธีการเข้าซูมนะคะสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมซูมอยู่ในมือถือนะคะวันนี้ออมมี่จะมาสอนในการดาวน์โหลดโปรแกรมซูมค่ะและการเข้าซูมนะคะก่อนอื่นนะคะไปที่ Play Store ของเราค่ะพอไปที่ Play Store แล้วเนี่ยไปตรงที่ Search นะคะครับคำว่าซูม z o o m ซูมนะคะ เป็นรูปสีฟ้าและมีเหมือนกับกล้องถ่ายวิดีโอนะคะเราก็กดเลยค่ะ install เห็นไหมคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวสีเขียวขึ้นมาว่า open หรือให้เปิดนะคะเรากดตัวสีเขียวบนด้านขวาเห็นใช่ไหมคะพอกดแล้วเนี่ยมันจะมาเข้าโปรแกรม zoom เลยนะคะแล้วคราวนี้เห็นแถบสีฟ้าด้านล่างไหมคะเขียนว่า join a meeting กดตรงนั้นได้เลยนะคะเขาก็จะถาม meeting id หรือก็เลขห้องนั่นเองนะคะ เลขห้องเนี่ยนักเรียนทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับตอนที่ก่อนเข้าห้องเรียนนะคะเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะส่งให้ค่ะส่วนช่องล่างไม่ต้องกรอกอะไรนะคะพอเราก่อกห้องเรียนแล้วเนี่ยเห็นไหมคะจะมีแถบสีฟ้าขึ้นมาที่เขียนว่าจอยนะคะเรากดตรงแถบสีฟ้าตรงนั้นได้เลยค่ะมาอีกหน้านึงนะคะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นรหัสนักเรียนของเรานะคะอย่างตอนนี้ทุกคนจะขึ้นด้วย RSTF นะคะ98นะคะแล้วก็รุ่นรหัสรุ่นของนักเรียนนะคะอีเมลทุกคนก็กรอกอีเมลของตัวเองเลยค่ะตามทันนะคะพอเราใส่อีเมลแล้วเนี่ยเห็นไหมคะจะมีตัวสีฟ้าขึ้นมาเราก็กดดำเนินการต่อหรือ continue เลยค่ะวีโอไว้ให้เนี่ยยังไม่เปิดพอยังไม่เปิดเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าจะมีแถบสีเขียวขึ้นมานะคะ ว่าให้รอห้องเปิดรอให้โฮสเนี่ยเปิดห้องก่อนนะคะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เปิดเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติเปิดแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปถึงหน้าที่เราจะทำการเรียนการสอนได้เลยค่ะนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ